ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ถือว่าท่านให้โอกาสแพทย์หญิงปวีณานี่เป็นจุฬาแพทย์แต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นแพทย์เฟลโลหรือว่าแพทย์เพาะทางพุทธันอันนี้ก็คือวงจรเลื่อนนะครับตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับเนื่องจากหัวใจนะครับเราจะเห็นว่าสีแดงๆนั่นก็คือเส้นเลือดหัวใจเกินนะฮะสไลด์ถัดไปครับคราวนี้การรักษาก็คือนิกเกิลผสมกับไทเทเนียมซึ่งจะทนอุณหภูมิได้สูงแล้วก็สามารถยืดตัวได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไปครับคราวนี้เวลาเราสวนหัวใจเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ดงยานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะไม่ใช่เฉพาะการสวนหัวใจอย่างเดียวการเตรียมคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากว่าเด็กตัวเล็กมากการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยลำบากเพราะงั้นเราจะต้องคราวนี้เราแก้ปัญหายังไงเรื่องการแทงเส้นเลือดเด็กที่ยากนะฮะผมใช้วิธีการก็คือใช้อัลตราซาวด์ครับแล้วก็ค่อนข้างเล็กมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับก็พอดีใส่ถุงมือกลัวหายอยู่เห็นไหมฮะอันนี้เดี๋ยวให้คือโรค PDA ที่เป็นเนี่ยนะครับการสวนหัวใจแล้วใช้อุปกรณ์ติดเนี่ยจริงๆเราทำมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราทำในเด็กโตนะครับตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคเหมือนกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการสวนหัวใจด้วยวิธีนี้นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์แต่ว่าอุปกรณ์จะใหญ่กว่านี้นะครับในเด็กที่โตกว่านี้เทียบกับการผ่าตัดเนี่ยถือว่าสูสีแล้วก็ทำค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ได้ผลดีมากๆนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเทคนิคในการทำเด็กเล็กเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่เราต้องพัฒนาเทคนิคในการทำเพราะว่าในเด็กเล็กเนี่ยจะทำยากขึ้นอันนี้ถามว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าเส้นเลือดเด็กเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยบางทีมันจะไปขวางเส้นเลือดบางเส้นได้ถ้าเราเลือกขนาดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์อาจจะหลุดได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ยังต้องพัฒนาเทคนิคตรงนี้ให้ดีต่อไปนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดเราวางอุปกรณ์ได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อมาคุมอุปกรณ์ภายในระยะเวลา6เดือนแล้วก็จะอุดสนิทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะหายไปเลยครับคือเส้นเลือดตัวนี้ก็จะเป็นปิดไปเลยก็ถือว่าเด็กปกตินะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีการรักษาได้ทีนี้มันก็จะมีประโยชน์กับเด็กนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าแน่ล่ะมันจะต้องฝึกนะฮะแล้วต้องใช้ความชำนาญของแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองก็จะมีแพทย์ที่มาฝึกในด้านหัวใจอยู่มากนะครับก็โดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลที่จะมีความพร้อมอย่างนี้ก็ต้องมีแพทย์ทั้งหลายคนนะครับทั้งกุมารแพทย์เองแพทย์หัวใจเองแล้วก็เป็นกลุ่มของวิจัยดีแล้วก็มีพยาบาลที่ช่วยอยู่ในห้องในการที่จะดูแลในการที่ส่งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอันนี้ก็ต้องทำงานกันเป็นทีมครับครับ